สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษนะครับมื้อนี้มาเห็นเพิ่นเก็บแตงโมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวนแตงโมเดี๋ยวสิพาลงไปเบิ่งเพิ่นเก็บแตงโมเนาะครับเนาะนี่มันเริ่มเป็นหน่วยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นหน่วยหลายแล้วครับแตงโมเพิ่นเดี๋ยวผมสิพาลงไปเบิ่งนะครับเด้อหุ่นเพิ่นเก็บอยู่ทั้งพุ่นละแตงโมเดี๋ยวผมสิพาลงไปยางไปเว้าเล่นกับเพิ่นบังเด้อเป็นจังได๋นี่ครับแตงโมดกครับหน่วยหลายครับโอ้เริ่มสุกแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นผมไปเบิ่งเจ้าของสวนเพิ่นยางเดี๋ยวพายางไปเบิ่งน้ำเจ้าของสวนเพิ่นพุ่นละเพิ่นสวัสดีครับเห็นยังไงครับแตงโมนี่เฮาปลูกนานบ่ครับมันจังได้เก็บเป็นหน่วยสุกหน่วยหยังมันนี่จักมือก็ครับ75วันตั้งแต่ลงเมล็ดมันพุ่นบ่ครับอ๋อ75วันได้เก็บเลยแล้วเก็บไปขายไสครับนี่เอาไปขายนี่ในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านแถวบ้านเฮานี่บ่ครับครับขายหน่วยจังได๋ครับขันหน่วยซ้ำนี่แล้วแต่ขนาดครับขนาดนี้ก็20กว่าบาทโอ้ขันขนาดนี้20กว่าบาทบ่ครับนี่พันหยังครับนี่จินตลาครับโอ้นี่จินตลาบ่อันหน่วยเหี่ยวๆหลายๆแบบนั้นพันหยังครับนั่นมันผสมมาครับบ่ครับซื้อจินตลาแต่ว่ามันผสมมาโอ้บ่โอ้ที่จริงเฮาปลูกจินตลานี่แหละว่านเถาะเอาไปหาขับใช้รถขายแถวบ้านเฮานี่บ่ครับนี่มันแก่กับจอดอยู่บ้านเขามาซื้อฮอดบ้านเฮาโอ้บ่อยู่บ้านได้ล่ะครับนี่น้องคู่นี่แหละครับอ๋อน้องคู่ใกล้ๆเฮานี่เนาะครับโอ้ปลูกหลายเติบดกตัวแล้วเนาะครับเนาะพุ่นมันบ่แรงมันก็หลายเออที่นี่มันแรงครับบ่บ่เมื่อบ่เบิดดอกแม่นบ่สุเทื่อนี่มันสิหลายกว่านี่บ่คันบ่แรงนี่ดกกว่านี่ก็หลายเฮาขอเบิ่งจังได๋คือฮู้ครับว่ามันสุกแล้วหรือบ่สุกแล้วก็จังซั่นเบิ่งยอดเบิ่งหยังมันก็เบิ่งเครือมันเบิ่งเครือน้ำพร้อมบ่ทั้งขอน้ำพร้อมบ่ข้อนี่เสียงแบบใดครับสิมันสุกนี่เสียงย่านๆครับอ๋อเสียงย่านๆบ่คันป้องป้องป้องนี่คือบ่สุกบ่ครับป๊อกๆๆแน่นๆคือสุกอ๋อคันสิย่านๆแน่นี่คือสุกอ๋อนั่นคือเทคนิคของเพิ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เออดกตัวละครับแนวคันกองๆแนวนี่บ่ทันสุกเป็นจังได๋เฮาปลูกไว้แนวนี่เฮาได้มาเฝ้ามาหยังได้บ่ครับนี่บ่ครับบ่กลางคืนก็ปล่อยเลยบ่บ่มีขโมยมีโจรมาลักบ่ครับหรือจังได๋ก็สิมีอยู่คือว่าบ่อยากแล้วเนาะเพิ่นบ่ลักหรอกครับว่าเพิ่นก็เก็บไปกินทะเลเออคือว่าเพิ่นอยากเพิ่นก็เก็บไปกินเนาะบ่ว่ากันบ้านเฮาพี่แต่ครับหน่วยทั้งพี่บ่ทันสุกบ่ครับหลายๆนี่ทั้งนี้นี่ทั้งนั้นก็บ่ทันได้ไปฮอดครับโอ้อ๋อเก็บมาเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆครับปลูกแบบนี้ทุกปีบ่ครับนี่ปลูกทุกปีครับแบบนี้ทุกปีเลยครับก็มองนี่บริเวณนี้นี่บ่ครับที่ปลูกบริเวณนี้ครับคนมาแต่แรกก็ลงปลูกโอ้ลงปลูกมองนี่เลยทุกปีเลยโอ้สองฟังเลยบ่ฟังพุ่นกับแม่นบ่ปีนี้มันแรงครับผมเคยเห็นสวนพ่อใหญ่หยังก็ลุงท่องใบเพิ่นอยู่หม่องใดซั่นอ๋ออยู่พุ่นเพิ่นบ่ปลูกแล้วบ่เดี๋ยวนี้เพิ่นเก็บเบิดแล้วครับโอ้เพิ่นก็ปลูกคือกันบ่ครับแต่เก็บเบิดบ่ผมเคยผ่านมาอยู่เทื่อนึงของพ่อใหญ่อันนั้นเพิ่นโอ้หน่วยบักใหญ่เลยหน่วยใหญ่ซ้ำนั่นจักบาทครับนั่นโอ้หน่วยละ30อันนี้ปอดสารบ่ครับนี่ปอดครับบ่ได้สีเพิ่นมาบ่เออคือบ่ได้สีเลยปลูกไว้แล้วก็ใส่ตับที่แรกก็สิไล่มะเร็งอยู่ครับแต่ว่าแรกๆนะบ่แต่ว่าเฮาก็บ่ได้ใส่สารเคมีหยังแบบธรรมชาติเลยนี่ครับหน่วยซ้ํานี่ก็25บาท30บาทนะครับเพิ่นว่าโอ้เฮาปลูกทุกปีเลยบัดนี้ครับคนมากครับอันนี้ปลูกนี่จักไร่ครับนี่ไร่นึงบ่นี่นี่ประมาณไร่เครื่องกันเลยโอ้ไร่เครื่องบ่เฮาปลูกมังนี่เฮาเก็บผลผลิตแต่ละเทื่อนี่เอาไปขายกันขายหมดนี่เฮาได้หลายปานใดครับนี่ก็ได้อยู่ประมาณไร่ได้โอ้คันขายหมดไหลนี่บ่ครับโอ้ก็โอเคอยู่เนาะครับเนาะก็ได้อยู่ครับเออเมล็ดนี่เฮาไปซื้อน้ำตลาดทั่วไปบ่ครับหรือซื้อไสซื้ออยู่ตลาดนะครับเอามาลงหมักโม่นี่ล่ะมันฮะนั่นจำนายการเกษตรคุณผู้ชมครับนี่คือสวนแตงโม่นะครับของลุงเพิ่นลุงซื้อไว้จังได๋ก่อครับลุงซื้อบุญเยี่ยมครับอ๋อลุงบุญเยี่ยมนะครับบ้านน้องคู่น้อยบ่ครับลุงวนเยี่ยมมันน้องคู่หน่อยนะครับคุณผู้ชมมื้อแรกนี่แหละเพิ่นสิขายไผสิไปกินกับร่องมึงนะครับเด้ออยู่บ้านน้องคู่หน่อยอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเด้อศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ